ครับวันนี้เนี่ยเป็นการจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรรุ่นใหม่สร้างเกษตรไทยยั่งยืนนะครับการจัดงานในวันนี้เนี่ยก็สืบเนื่องมาจากว่าเกษตรกรไทยเนี่ยมีจำนวนไม่ถึง 40% ของจำนวนประชากรของประเทศจะเห็นได้ว่าจำนวนเกษตรกรเนี่ยจะลดลงไปอย่างมากแล้วก็เกษตรกรที่เหลืออยู่ในจำนวนไม่ถึง 40% เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะอายุมากนะครับเพราะฉะนั้นในการที่จะสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ขึ้นมาเนี่ยจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องดำเนินการและในการที่จะทำเกษตรกรรุ่นใหม่เนี่ยเราคิดว่าจะต้องเป็นเกษตรกรที่มีความรู้มีความสามารถมีประสบการณ์แล้วก็สามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในการที่จะทำการเกษตรได้นะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยโลกเราได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนะครับเพราะนั้นวิทยาการใหม่ๆก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีในการทำการผลิตเทคโนโลยีในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเนี่ยก็จำเป็นอย่างยิ่งที่เกษตรกรไทยจะต้องเรียนรู้แล้วก็นำมาปฏิบัตินะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีในเรื่องของการแปรรูปผลผลิตที่มีความจำเป็นที่ว่าเกษตรกรจะต้องรวมกลุ่มกันในการแปรรูปผลผลิตเพื่อที่จะนำผลผลิตที่ได้จากการเกษตรนี้เนี่ยออกไปจำหน่ายสู่ตลาดในการจัดงานของเราเนี่ยเราจะมีการชุมนุมปราชญ์เกษตรจากทั่วประเทศที่จะเอาองค์ความรู้ต่างๆของปราชญ์เกษตรแต่ละรายซึ่งมีความรู้เฉพาะด้านเนี่ยเอามานำเสนอแล้วก็ให้เกษตรกรเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อที่จะเอาไปปรับใช้ในอาชีพของตนเองนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยเราได้มีการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วจำนวน2รุ่นนะครับแล้วก็เราก็ให้เกษตรกรรุ่นใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยเอามานำเสนอผลงานของเขาโดยที่เขาให้เขาเอาผลผลิตที่เขาได้ดำเนินการได้แล้วก็วิชาความรู้ต่างๆที่เขาได้นำเรียนออกไปเนี่ยไปฝึกปฏิบัติแล้วก็ไปทำการเกษตรซึ่งจากการทำงานตรงนี้เนี่ยเราจะพบว่าเกษตรกรรุ่นใหม่ของเราเนี่ยมีวิชามีความรู้แล้วก็มีประสบการณ์สามารถที่จะทำการเกษตรโดยที่จะมีผลผลิตในการที่จะเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็เลี้ยงครอบครัวได้อย่างยั่งยืนจากการที่มีเกษตรกรรุ่นใหม่เราวันนี้เนี่ยแล้วก็จากข้อมูลที่เกษตรกรรุ่นใหม่ให้กับพวกเราเราเกิดความพอใจเป็นอย่างมากที่งานของเราได้ประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่งแล้วครับ